The family, buddy your Life Family of Buddy Your สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักท่านนะคะตอนรับเข้าสูร่รายการมอมเจนทูค่ะช่วงเวลาของดิฉันสวงมนสิทธิสมานนะคะติดตามรับฟังกันผ่านทาง The Family Podcast ค่ะเรื่องราววันนี้เนี่ยดิฉันตั้งใจว่าอยากจะหยิบยกเอาบทความของตัวเองนะคะที่เคยเขียนเอาไว้แล้ว เชื่อไหมคะว่า6ปีที่แล้วนะคะดิฉันเองก็ยังนำกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามันได้มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์นี่แหละค่ะแล้วก็ทำให้มีคนติดตามเข้ามานะคะแล้วก็สอบถามว่าบทความที่เคยเขียนเอาไว้เรื่องของ generation me เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ทำให้ดิฉันต้องไปค้นหาข้อมูลแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อย้อนไป6ปีที่แล้วนะคะ เป็นเรื่องราวที่ฮือฮามากนะคะเนื่องจากว่ามีบทความที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารไทมส์คะก็เป็นนิตยสารในสหรัฐอเมริกานี่แหละคะ่ะเขาทำสกูปหน้าปกนะคะเป็น cover story เรื่องมีมีมี generation นะคะก็เป็นเรื่องที่ตอนนั้นโด่งดังมากค่ะว่าคือมันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่นะคะ ก็อ้างข้อมูลของโจ l อลสไตร์นะคะจาก The National Institute of Health นะคะสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะะที่พบว่าคนรุ่นใหม่กว่า80ล้านคนในสหรัฐอเมริกานะคะที่เกิดระหว่างปี1980ถึง2000นะคะก็คือว่าคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยเป็นคนที่หลงตัวเองเป็น3เท่าของคนรุ่นพ่อแม่ นะคะหรือว่าประมาณ80%ของคนรุ่นนี้ที่มีอายุต่ำกว่า23ปีนะคะก็คือถ้านับโดยปีพศหรือว่าจะจะพศหรือคศก็แล้วแต่มันจะไปตกที่ generation Y นะคะก็พูดถึงกลุ่มคนรุ่นประมาณ generation Y นะคะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการปลูกฝังหรือว่าเลี้ยงดูภายใต้วัฒนธรรม ที่เขาให้ความหมายนะคะให้ความหมายในจากนิตยสารถามบอกว่าเป็นกลุ่มเด็กที่แค่เข้าร่วมก็ได้ประกาศนียบัตรนะคือโดยไม่สนใจถึงประสิทธิผลหรือวิธีการหรือความสําคัญของการเข้าร่วมนะก็ทําให้พวกเขามักมีวิธีคิดว่าหากทํางานเนี้ยพวกเขาควรได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นทุกๆ2ปีโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาที่ผลงานหรือประสิทธิภาพ นะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ออแปลมาจากนิตยสารไทม์นะคะที่เขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่า g e n e r เรชันมีนะก็คือกลุ่มคนที่มองตัวเองเนี่ยว่าเป็นเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างมองตัวเองว่าสำคัญที่สุดนะหรือว่าอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่หลงตัวเองนะคนที่มีบุคลิกภาพที่หลงตัวเองนะคะเขาก็สรุปคร่าวๆนะคะว่าจะมีอาการแล้วก็มีพฤติกรรมดังนี้ค่ะ นะก็มี10ข้อด้วยกันนะข้อแรกเลยบอกว่าปฏิกิริยาต่อการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความโกรธแค้นนะสร้างความน่าละอายขายหน้าและก็ความอัปยศหน้าอดสนะูคือเขาจะมีปฏิยามากนะอันที่2ข้อที่2นะคะเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อตอบสนองความต้องการชนะหรือวัตถุประสงค์ของตนเองข้อที่3มนะคะมีความรู้สึกว่าตนเองเ,เป็นคนสําคัญมากเกินพอดี ข้อ4ค่ะพูดขยายเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความสามารถของตัวเองข้อที่5นะคะมีใจหมกมุ่นกับจินตนาการความสำเร็จพลังอำนาจความงามสติปัญญาหรือรักในอุดมคติข้อ 6. ค่ะใช้เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบหรือว่าหลงไหลคาดหวัง 7. ต้องการเป็นที่ชื่นชมยอมรับแล้วก็หลงไหลอย,อยู่ตลอดเวลา 8. เพิกเฉยไม่เอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่นแล้วก็มีความพยายามเพียงน้อยนิดนะคะที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นข้อ9ค่ะคิดหมกมุ่นอยู่กับผลประโยชน์แล้วก็ความต้องการของตัวเองและ1ิบไล่ตามเป้าหมายที่เห็นประโยชน์แก่ตนเองนะคะคือทั้งหมดเนี้ยเป็นบทความที่เขาทำสกูปนะคะในนิตยสา,ารไทม์ทีฉันออต้อง,ต,องต้องเน้นย้ำว่าจากนิตยสา,ารไทม์นะคะที่เขาอ้างอิง งานข้อมูลนะคะของโจอเอลสไตน์นะคะแล้วก็แต่ว่าตอนที่เขาทำอ้างอิงเนี้ยเขาทำอยู่บนพื้นฐานของคนที่เกิดในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นงานที่ถูกอ้างอิงมากในทั่วโลกนะคะที่หยิบยกเอามาแล้วก็เออมันมีความใกล้เคียงของบทความวิเคราะห์ในอันนี้นะคะแล้วก็วฉันจำได้ว่าดิฉันก็หยิบยกเอาเรื่องนี้แหละนะ,ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะผ่าน บทความที่ดิฉันเขียนลงในคอลัมน์ใน m มเนเจอร์ออนไลน์นะจากนั้นเนี่ยดิฉันก็นำเอามาเหมือนกันกบเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลแหละเพราะว่าก็ทำงานอยู่กับองค์ความรู้เรื่องเด็กเยาวชนและครอบครัวแล้วลก็มาวิเคราะห์หาสาเหตุนะคะว่าเออมันก็มีความเป็นจริงอยู่นะมันมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าเ,เ,ดกกเด็กกลุ่มเด็กกลุ่มนี้นะเขาเขาเติบโตมาอะไรล่ะที่มันเป็นสาเหตุนะที่ทําให ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ให้เด็กกลุ่มเหล่านี้เป็นอย่างนี้เนะฉันก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ค่ะนะจริงๆแล้วก็ต้องนับว่าทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในครอบครัวมีส่วนต่อการเลี้ยงดูลูกหลานของเรานะคะแล้วก็มีส่วนที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่นะคะถูกเรียกว่า generation me นะคะมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่การเลี้ยงดูนี้ทำให้ลูกหลานของเรานะคะมีโอกาสหลงตัวเอง นะลองไปดูค่ะลองไปดูกันว่ามันมีส่วนหรือเปล่าเราเองนะก็ย้อนกลับมาดูก็ได้ประการแรกเลยนะคะเรามีวิธีเลี้ยงที่ให้ลูกเป็นศูนย์กลางของบ้านหรือเปล่านะะถ้าเปรียบเทียบกับการเลี้ยงดูของของชาวจีนนะคะให้เห็นภาพเลยนะคะก็ประมาณจักรรพัิน้อยนี่แหละค่ะที่แบบว่าคอยคอยพเนาพนาออ่ะก็เหมือนเหมือนเราต้องยอมรับนะคะว่าในยุคป,ปัจจุบนันพ่อแม่ก็มีลูกน้อยลงนะคะ พอเรามีลูกน้อยลงเนาะเรากเา็เต็มที่ไงจัดเต็มอยากได้อะไรได้ไม่ว่าจะกินจะนอนจะเล่นจะเที่ยวนะก็จะให้ลูกเป็นผู้กําหนดตั้งแต่เล็กคือเอาพูดง่ายง่ายเลยลูกเป็นศูนย์กลางของบ้านนี่แหละค่ะเพราะอะไรคะก็เพราะว่ารักลูกเนาะมีลูกกับเขากกคนหนึ่งสองคนตามใจลูกว่างั้นเถอะนะคะโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันกําลังหลอ่อหลอมให้ลูกของเราเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มองตัวเอง สำคัญที่สุดโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นนะข้อนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายมากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราลองหันกลับมาดูว่าเรามีส่วนหรือเปล่านะ,ะหรือว่าสมาชิกในครอบครัวแลนะไม่ใช่ดูแค่ตัวเรานะ,ะพ่อแม่นะปู่ย่าตายายพี่ป้านะสมาชิกในครอบครัวที่บางทีก็เป็นครอบครัวขยายใช่ไหมคะเราก็เออทุกคนนะเราเรา,เราอาจจะมีวิธีคิดแบบหนึ่งนะคะเออปู่ย่าตายายก็ อีกแบบหนึ่งนะคะมีบางคนตามใจไม่ตามใจลองดูค่ะนะคะว่าในบ้านเป็นยังไงเราก็ต้องพูดคุยกันประการที่2ลูกไม่เคยผิดหวังอันนี้จริงไหม <c oughs> นะคะจริงๆแล้วมันก็สืบเนื่องมาจากการเป็นศูนย์กลางของบ้านนี่แหละค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านไม่เคยขัดะนะคะแล้วก็ตามใจมาตลอดคือเมื่อถูกตอบสนองในทุกเรื่องอะ่นะ,ะบางเรื่องแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่น <c oughs> บางทีลูกก็อยากได้ไอ้นูน่นไอ้นี่ที่มันไม่ใช่ของของเราอะ่ะนะยกตัวอย่างเช่นลูกอยากได้ของเล่นของคนอื่นนะพ่อแม่ก็จะต้องพยายามหาหาทางให้ลูกได้เล่นของเล่นชิ้นนั้นอะ่ะเช่นไปขอยืมมานะหรือไม่ก็ต้องดิ้นรนอะ่ะหาซื้อของเล่นชิ้นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ได้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดอยู่เสมอว่าได้ แต่ว่ามันไม่ใช่ของของเราคือต้องต้องพยายามบอกลูกอ่ะลูกเขาอยากได้ของเล่นของคนอื่นก็จริงก็ต้องบอกให้ลูกได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ของหนูถ้าหนูจะเล่นหนูได้หนูต้องขอยืมนั่นหมายความว่าต้องให้เขาอนุญาตด้วยหนูถึงจะเล่นได้คือต้องพยายามฝึกฝึกวิธีคิดให้กับลูกตั้งแต่เล็กด้วยนะคะว่าอะไรที่มันเป็นของของเราอะไรที่ไม่ใช่ของของเราอะไรที่เราไปเอาของของคนอื่นมาไม่ได้นะคะ หรือว่าบางทีพ่อแม่ก็จัดเต็มซะทุกเรื่องนะคะแล้วก็ลูกไม่เคยผิดหวังอย่างนี้ไม่ดีแน่ค่ะประการต่อมาค่ะลูกไม่เคยแพ้นะคะในที่นี้ก็ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันนะ,ะที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กเลยคือเป็นเด็กที่ต้องชนะนะ,ค,ะคือจะเล่นเกมนะ,ะจะเรียนนะ,ะยกยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยคุณเป็นพ่อแม่ที่เล่นกับลูกไหมประเภทเล่นเกมกับลูกแล้วแล้วเกม เป็นธรรมดานะเกมแล้วเด่นแล้วก็ต้องมีแพ้มีชนะพ่อแม่ประเภทแบบยอมไงลูกเล่นเกมแล้วลูกยังต้องชนะเลยนะเวลาลูกแพ้ลูกก็มักจะร้องไห้อารมณ์เสียใช่ไหมก็เราก็เลยว่าไม่เอาอ่ะกลัวเดี๋ยวลูกร้องไห้ลูกจะเสียใจเพราะฉะนั้นอ,อ่อยๆว่าให้ลูกชนะไปนะอันนี้ไม่ได้นะคะแทนที่พ่อแม่จะสอนให้ลูกได้รู้จักการแพ้ชนะอย่างเป็นธรรมชาติอะ่ะคือมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ แล้วก็ให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องของกฎกติกานะคะให้เขาได้รู้จักการจัดการกับอารมณ์นั้นๆแพ้เสียใจก,ก็เสียใจเสียใจได้ลูกไม่เป็นไรเล่นแพ้ชนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะะแต่ว่าเรามักจะอ้างว่ารักลูกก่บกลัวลูกเสียใจก็เลยยอมแพ้ลูกตลอดนะ,ะจนเมื่อลูกต้องไปมีสังคมของเขาเองนะเมื่อเขาแพ้ก็รู้สึกทนไม่ได้นะฮะก็กลายเป็นไม่ชอบหน้าอีกฝ่ายหรือบางทีก็กลายเป็นโกรธ คนนั้นไปเลยนะคะก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้นะคะประการที่4ค่ะลูกไม่เคยลําบากเลยนะคะข้อนี้มักเกิดกับกลุ่มพ่อแม่ประมาณชนชั้นกลางขึ้นไปนี่แหละคะ่ะที่ไม่อยากให้ลูกลําบากนะคะยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ที่เคยผ่านความลําบากมาแล้วนะคะก็เลยมีความคิดว่าไม่อยากให้ลูกลําบากอีกต่อไปอันนี้ซึ่งเป็นความคิดแล้วก็ความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าความลําบากมันจะทําให้ลูกมีภูมิต้านทานชีวิตที่ดี เราเคยลำบากแล้วเราก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาม,มาได้แล้วไอ้ช่วงชีวิตที่ลำบากเนี่ยเรามีความพยายามไงลองคิดถึงอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นเสียโหมันลำบากมันอุปสรรคมันเยอะเราพยายามจะฟันฝ่าเอาชนะมันไปให้ได้อะแล้วทําไมเราจะต้องไม่ให้ลูกลำบากด้วยนะคะเพราะว่าพอเราลำบากเราผ่านอุปสรรคแล้วมันก็ทําให้เราเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรให้ลูกเนี่ย ได้ฝึกความพยายามได้ฝึกฟันฝา่าอุปสรรคมันน่าจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอนะคะประการต่อมานะคะประการที่5ลูกไม่เคยแก้ปัญหานะคะพ่อแม่จัดการแก้ปัญหาให้ลูกหมดไงเพราะคิดว่าลูกยังยังเด็กลลูกคงแก้ปัญหาเองไม่ได้หรอกทั้งที่บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องเล็กๆอะ่ะนะมันเป็นเรื่องของเด็กแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ปล่อยวางไงนะแทนที่จะปล่อยให้ลูกได้ฝึกเจอสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ว่า บางทีพ่อแม่ก็เข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็ไปจัดการให้หมดง่ายๆเลยพวกประเภทแบบว่าเป็นพ่อแม่จอมจุนจ้านนะจุนจ้านต่อชีวิตของลูกไปซะทุกเรื่องนะเวลาลูกเจอปัญหาอะไรก็ต้องต้องพยายามให้เขาฝึกเผชิญด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็จะมองเห็นแต่ตัวเองนะคะเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะมองไม่เห็นปัญหาของคนอื่นไงหรือไม่ก็โทษเพราะว่าคนคือคือเป็นเพราะคนอื่นน่ะทำให้ฉันเกิดปัญหา นะเพราะว่าเขาไม่เคยได้มองเห็นปัญหาที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็ไม่เคยได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะประการต่อมาค่ะประการที่6ลูกได้รับคําชื่นชมและชมเชยแบบพล่ําเพลือ่ออันนี้จริงไหมคะนะคใครที่ชอบชื่นชมนะคะชมเชยลูกอยู่เป็นประจำจริงๆเป็นเรื่องดีนะคะชื่นชมชมเชยทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ให้กําลังใจลูกมันเป็นเรื่องจําเป็น แต่มันต้องมีความพอดีแล้วก็เหมาะสมที่มันกำกับอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าชื่นชมมากเกินไปพร่มเพื่อเกินไปก็กลายเป็นสร้างปัญหาด้วยซ้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชื่นชมเพียงแค่เปลือกนะชมที่ภายนอกโอ้ยลูกแต่งตัวน่ารักที่สุดเลยรอที่สุดลูกของแม่หนะ้าตาสวยที่สุดอะไรทำนองเนี้ยใครที่ชอบชื่นชมมากเลยนะแต่วา่าเราชื่นชมแต่แต่ภายนอกเน ชื่นชมแต่เวลาแต่งตัวหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ได้ชมที่พฤติกรรมการทําดีของลูกนะก็จะทําให้ลูกหลงแล้วก็ถือดีว่าตัวเองเนี่ยหืมหน้าตาดีเนาะนะแล้วก็นําไปสู่อาการหลงตัวเองได้นะคะทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนทําให้ลูกของคุณเข้าข่ายเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่คิดถึงตัวเองหรือภาษาของคนอเมริกันที่เขาทําบทความกันมาแล้วก็ใช้กันว่าเนี่ยมันเข้าข่ายหลงตัวเอง นะแล้วก็บัญญัติศัพท์คำใหม่ว่า generation me นะที่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มักมองแต่ตัวเองนะคะซึ่งจริงๆจะว่าไปแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เป็นตัวส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เกิดพฤติกรรมหลงตัวเองก็คือเจ้าสื่อยุคไร้พรมแดนนี่แหละค่ะเพราะว่าสื่อแล้วก็เทคโนโลยีที่มันพุ่งเป้ามาที่ตัวเด็กโดยตรงแล้วก็มองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สุดแสนจะแบบว่าใช้เงินง่ายนะคะ เ,เป็นกลุ่มที่พร้อมจะตกเข้าไปในกระแสทุนนิยมด้วยความง่ายดายนะเพราะว่าเขาติดสมาร์ทโฟนไงเด็กรุ่นใหม่เขาใช้สมาร์ทโฟนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาก็จะแบบชอบให้คนมามมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็พยายามจะกระตุ้นน่ะนะกระตุ้นให้กลุ่มพวกนี้เนี่ยแบบใช้จ่ายสตางค์นะก็ก,ก็ก็มันมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะที่จะเข้าไปสู่การเป็นเจเนอเรชั่นมีได้ง่ายขึ้น นะตรงกันข้ามนะฮะถ้าเด็กเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและถูกวิธีมีการปลูกฝังทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัยนะฮะพอพอเขาโดนกระแสบริภโภคนิยมเข้ามาประทะัตัวเขาเนี่ยสื่อห้เทคต่างๆเข้ามาแต่ว่าถ้าเขามีต้นทุนชีวิตมีทักษะชีวิตที่ดีที่ได้รับการปลูกฝังมาดีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะก็ถือว่าเป็นการรับมือได้เป็นอย่างดีนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของ generation me นะคะซึ่งออลองมานึกย้อนคือดิฉันมันนึกย้อนนะมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ล้าสมัยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันยังสะท้อนสังคมยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะเรายังมองเห็นนะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่เด็กรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมองเห็นแต่ตัวเองนะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องขอย้ำนะวันโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษ เราเองที่เป็นพ่อแม่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวปู่ย่าตายายที่บางทีไอความรักเนี่ยความรักลูกใครก็รักอ่ะรักลูกรักหลานเนาะทุกคนรักหมดแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราจะรักยังไงแหละให้มันถูกวิธีนะคะล้วก็ไม่ให้เขามองเห็นแต่ตัวเขาเองนะปัจจุบันเนี้ยเด็กมองเห็นแต่ตัวเองที่ที่ใหญ่นะเห็นเห็นตัวตนของตัวเองนะแล้วก็ตกเข้าไปเป็น กาหลงตัวเองหรือว่าเจเนอเรชันมีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ลูกเข้าขายเจเนอเรชันมีเนี่ยเราก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกให้เหมาะสมให้ถูกวิธีด้วยนะคะวันนี้ก็เอาบทความเรื่องนี้มาฝากทุกท่านให้ทุกท่านได้กลับมาทบทวนถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกที่เหมาะสมนะคะเราก็ลองดูว่าลูกของเราเนี่ยเข้าขายไหมเราเลี้ยงลูกแบบไหนเข้าขายเจเนอเรชันมีหรือเปล่า นะคะก็วันนี้เอาบทความดีๆเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จากนี้ไปก็ลองดูค่ะนะคะเผื่อไปเจออะไรที่น่าสนใจก็จะฝากนะคะฝากให้ดิฉันหยิบมาเล่าสู่กันฟังผ่านทาง The Family Podcast ในรายการมอมเจนทูก็ยินดีนะคะก็ติดตามตเรื่องราวต่างๆผ่านหน้าเพจ Facebook ของ The Family Podcast ได้เป็นประจำค่ะ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉนันสงมนชิชทิสมัลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The family buddy of your life สนับสนุนโดยสสส